ข่าวด่วนครับทุกคนเป็นยังไงบ้างครับได้ฟังเสียงร้องไปแล้วครับสำหรับน้องฮักแพงที่มาออดิชั่นนะครับหลังห้านสาวน้อยเพชรบ้านแพงครับและสายลมวอยยืนคอยอายตั้งแต่เศร้าจนสายน้องรออายอยู่ริมเขื่อนสายน้ำสั่นสะเทือนเหมือนน้ำตาอีน้องมันไหลวันนี้นะครับต้องบอกว่าโอ้โหช่องสาวน้อยเพชรบ้านแพงช่องหลักเนี่ยคึกคักมากเลยนะครับเนื่องจากมีเด็กอายุ16ครับทุกคนนี่เลยครับน้องฮักแพงสาว101นะทุกคนต้องบอกว่ามีความฝันอยากเป็นศิลปินหมอลำครับอยากยืนบนเวทีสาวน้อยเพชรบ้านแพงนั่นเองครับเรียกได้ว่าวันนี้นะครับมาออดิชั่นกับคุณแม่ใช่ไหมครับทุกคนต้องบอกว่าตอนนี้เนี่ยโอ้โหคอมเมนต์แฟนคลับของสาวน้อยเพชรบ้านแพงเนี่ยเยอะมากๆเลยนะครับที่เข้าไปคอมเมนต์นะครับบางคนก็บอกว่ารับเลยนี่แหละดาวดวงใหม่นะทุกคนที่จะมาอยู่บนเวทีของสาวน้อยเพชรบ้านแพงสาขา2ใช่ไหมครับทุกคนอาจจะได้ไปแบบว่าอยู่บนเวทีของสาวน้อยลำเพลินโชว์ก็ได้นะทุกคนเนาะสำหรับน้องฮักแพงซึ่งต้องบอกว่าหลายคนเนี่ยก็เข้าไปคอมเมนต์นะครับชอบในการแสดงออกของน้องครับต้องบอกได้ว่าการแสดงออกของน้องวันนี้เนี่ยเรียกได้ว่าทำได้ดีนะไม่เขินอายกับกล้องเลยนะทุกคนวันนี้บอสโจเนี่ยก็ได้มีการตั้งกล้องถ่ายครับแล้วก็ให้น้องเนี่ยโอ้โหเรียกได้ว่าร้องหลายเพลงมากๆและที่เซอร์ไพรส์คืออายุน้องเนี่ยยังอายุ16ปีเลยนะครับน้องฮักแพงนะครับก็ได้เผยความรู้สึกครับว่ามีแรงบันดาลใจนั่นก็คือพี่อุ๋งอิ๋งเพชรบ้านแพงนั่นเองครับทุกคนซึ่งต้องบอกว่าวันนี้น้องใช้บทเพลงห่อฝันมาหลังห้านนะครับร้องให้กับบอสโจฟังแบบสดๆกันเลยทีเดียวเมื่อกี้นะครับทุกคนต้องบอกว่าเพราะมากอ่ะวันนี้อยากฟังความเห็นของทุกคนครับน้ำเสียงของน้องฮักแพงเป็นยังไงบ้างคอมเมนต์มาหน่อยนะครับวันนี้อุ้มอิ่มข่าวกระแสนะครับจะเอาฟีดแบคนะครับที่คนมาคอมเมนต์ในช่องสาวน้อยเพชรบ้านแพงเนี่ยมาอ่านให้ทุกคนได้รับฟังกันนะครับบางคนก็บอกว่าชอบน้ำเสียงนะครับเพราะเสียงหมอลำจ๋าเลยกล้าแสดงออกดีรับเลยบอสโจเด็กคนนี้ร้องเสียงชัดเจนใช้ได้อนาคตไกลแน่นอนเลยครับบอสรับครับนะครับโอ้เสียงนักร้องเป็นหมอลำมากๆอายุ16ปีเองเสียงเพราะจังนะครับหนูคิดถูกแล้วที่ตั้งใจมาอยู่กับวงสาวน้อยเพชรบ้านแพงพ่อโจให้โอกาสหนูแน่นอนขัดเกลาอีกนิดนึงนะครับเป็นเพชรเม็ดงามแน่ๆนี่อันนี้คือคอมเมนต์จากแฟนคลับสาวน้อยนะครับที่มาคอมเมนต์บางคนก็บอกว่าชอบนะครับการแสดงออกของน้องนะไม่ตื่นกล้องไม่ตื่นเวทีอนาคตไกลแน่นอนอายุยังน้อยด้วยน่าสนับสนุนมากครับบอสโจนี่นักร้องหมอลำมาตะใสน้อนะครับทำไมมาถูกที่จังสาวน้อยเพชรบ้านแพงอีกแล้ว1คนนี่คือข้อความจากแฟนคลับนะครับเนาะอ่ะบางคนก็บอกว่าต้องปรับการร้องนิดนึงหายใจยังต้องเก็บลมอีกนิดนึงนะครับเนาะอันนี้ก็คือเป็นคำติชมของแฟนคลับนั่นเองบางคนก็บอกว่าคนนี้เสียงดีครับมาสมัครบอสโจรับเลยนะครับไม่ต้องออดิชั่นแล้วไม่ต้องออดิชั่นคือรับเลยนะบางคนบอกว่าให้บอสโจรับน้องขึ้นมาเลยนะครับสำหรับน้องฮักแพงนะครับต้องบอกว่ามีพี่อุ๋งอิ๋งนะครับเป็นแรงบันดาลใจเนาะซึ่งเป็นน้องอุ๋งอิ๋งเนี่ย1ปีเท่านั้นเองนะครับน้องฮักแพงอายุ16ปีต้องบอกว่าโอ้โหทุกคนความสามารถของเด็กอายุ16ปีคือทำได้ขนาดนี้ถือว่าสุดยอดมากๆแล้วนะครับแล้วก็น้ำเสียงเอ่ยแก้วเสียงเอ่ยนะครับที่ร้องหอบฝันมาหลังห้านค่อนข้างที่จะร้องได้ดีเลยนะครับแล้วก็เสียงน้องเนี่ยจะออกแนวแบบหมอลำเลยนะเป็นหมอลำเลยนะครับคือต้องบอกว่าเสียงเนี่ยคือถ้าเอาเสียงเนี้ยไปลำเรื่องต่อกรเนี่ยหรือว่าไปพัฒนาให้เป็นแบบเกิดการรำเรื่องต่อกรเกิดขึ้นเนี่ยอุ้มอิ่มมองว่าเสียงนี้เนี่ยเพราะแน่นอนนะครับทุกคนเนาะต้องบอกว่ามีความสามารถมากๆแล้วก็วันนี้เราก็ยังลุ้นอยู่นะว่าทางด้านบอสโจเนี่ยจะรับหรือเปล่าหรือว่ารับแล้วครับทุกคนอันนี้คืออุ้มยิ้มเนี่ยดูแบบสดๆเลยนะครับแฟนคลับส่งมาให้ดูเนาะบางคนก็บอกว่านี้ลำได้ขาดมากนะครับเสียงมีเอกลักษณ์ปั้นเลยครับบอสน่าสนับสนุนนะครับคนนี้ก็บอกว่าเอาไว้ลำเพลินโชว์เลยครับบอสนี่นะครับคือต้องบอกว่าแฟนคลับ FC ของน้องเนาะก็มีนะที่บอกว่าเชียร์น้องอยู่อะไรแบบนี้ครับทุกคนเนาะสำหรับน้องฮักแพงก็ถือว่าเป็นคนที่มีความสามารถ
นะเป็นเด็กที่มีความสามารถอีกคนหนึ่งเลยก็ว่าได้ครับอย่างที่เมื่อเช้าเนี่ยน้องอุ๋งอิ๋งได้มีการโพสต์นะครับบน Facebook ส่วนตัวเนาะบอกว่าทุกคนมีพรสวรรค์นะครับก็คือต้องกล้าแสดงออกนั่นเองสิ่งที่น้องอยากจะสื่อสารนะครับเอ๊อาจจะเป็นเพราะว่ามีน้องฮักแพงเนี่ยมาจะมาออดิชั่นหรือเปล่านะครับน้องก็เลยได้ให้กำลังใจน้องนั่นเองครับทุกคนอันนี้พิมพ์อิมข่าวกระแสก็ต้องขอชื่นชมนะว่าคนที่มาออดิชั่นกับสาวน้อยเพชรบ้านแพงเนี่ยบอสโจเนี่ยต้องคัดจริงๆนะครับแล้วก็ต้องแบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะต้องแบบเด็ดขาดจริงๆอ่ะบอสโจถึงจะรับนะครับนะบางคนคือมาออดิชั่นเนี่ยมาผ่านๆก็คือบอสโจแบบไม่ได้ติดต่อกลับแบบนี้ก็มีนะครับทุกคนเนาะเสียงคือบอสโจต้องตาแหลมคมจริงๆอ่ะแล้วก็ดูองค์ประกอบหลายๆอย่างของน้องด้วยนะครับซึ่งวันนี้ต้องบอกว่าน้องเนี่ยกล้าแสดงออกมากๆเลยนะครับทุกคนสิ่งที่เราได้เห็นก็คือนะเด็กรุ่นใหม่เนี่ยมีความสามารถมากๆเลยนะครับแล้วก็ช่วงนี้ต้องบอกว่าศิลปินเด็กนะครับได้รับความนิยมหนักมากนะทุกคนต้องบอกว่าอุ๋งอิ๋งเนี่ยเหมือนกับน้องมาเปิดประตูสำหรับวงการหมอลำเด็กเลยก็ว่าได้แล้วก็ทำให้หลายคนเนี่ยมีความฝันนั่นเองครับทุกคนอย่างเช่นน้องฮักแพงนี่แหละครับทุกคนที่บอสโจได้มีการถ่ายให้เราได้ลงในช่องหลักนะทุกคนวันนี้โอ้โหช่องหลักคือคึกคักมากนะครับนะวันนี้มีคลิปน้องฮักแพงนะครับได้ลงมาเนี่ยครับทุกคนตอนนี้ยอดวิวเนี่ยกำลังพุ่งขึ้นเรื่อยๆเลยนะครับแฟนคลับ FC ก็เข้ามาคอมเมนต์กันเรื่อยๆนะครับทุกคนเนาะอ่ะคือเอาจริงๆนะถ้ามาอยู่กับวงสาวน้อยเพชรบ้านแพงเนี่ยต้องบอกว่าเป็นวงหมอลำโซเชียลมากๆเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยคือต้องดูองค์ประกอบของน้องด้วยในแรงเขาเรียกว่าอะไรในรับการรับแรงกระแทกจากโซเชียลนะครับทุกคนคือถ้าบอสโจรับก็อาจจะต้องมีการพูดคุยอะไรกันก่อนนั่นเองนะครับเนาะถือได้ว่าดีมากๆแล้วก็วันนี้ถือได้ว่าเป็นมาสร้างสีสันให้กับทางหมอลำสาวน้อยเพชรบ้านแพงเลยก็ว่าได้สำหรับน้องฮักแพงนะครับเป็นสาว101นะครับทุกคนคน101เนี่ยเสียงดีนะครับคน101ก็คือเป็นหมอลำกันเยอะด้วยนะครับก็น่าสนับสนุนมากๆนะสำหรับน้องคนนี้นะครับเนาะบางคนก็บอกว่าโอ้ถ้าเอาไปอยู่วงสาวน้อยลำเพลินโชว์นะครับอาจจะได้แบบว่าถ่ายคอนเทนต์หลังห้านได้เลยนะบางคนก็มาคอมเมนต์ถึงขนาดนี้เลยนะครับบางคนก็บอกว่าบ้านฮักน้องฮักแพงต้องมาแล้วล่ะครับแค่ชื่อก็ไม่เหมือนใครแล้วนี่นะครับโอ้โหคอมเมนต์คือวันนี้คือคึกคักมากรับเลยรับเลยนะครับรับเลยครับบอสนี่นะครับทุกคนก็ต้องบอกว่าเนาะน้องก็มีความเป็นธรรมชาติสูงเหมือนกันนะครับสำหรับน้องคนนี้เนาะเอาเป็นว่าช่องพี่อุ้มอิ่มข่าวกระแสก็เป็นกำลังใจให้น้องด้วยกันแล้วกันนะครับสำหรับเด็กรุ่นใหม่ที่มีความฝันนะครับทุกคนก็ขอให้บอสโจเนาะสนับสนุนน้องด้วยกันแล้วกันเอาใจช่วยนะครับวันนี้น้องมากับคุณแม่ด้วยนะครับมาออดิชั่นก็ถือได้ว่าได้รับกระแสตอบรับดีมากๆจากแฟนคลับสาวน้อยเพชรบ้านแพงนะครับยังไงก็ส่งกำลังใจไปให้น้องฮักแพงด้วยกันแล้วกันนะครับก่อนจะไปคลิปนี้ใครมีความคิดเห็นยังไงนะครับสามารถคอมเมนต์มาได้เลยคิดว่าบอสโจยังไงบ้างนะครับก็สามารถคอมเมนต์มาได้นะครับ